กูนะคะผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีหรือพี่กัจจังนั่นเองสวัสดีค่ะพี่กัจสวัสดีครับค่ะเอาวันนี้เซตยืน1,500ไม่ได้นะพี่กัจนะใช่ครับแล้วพรุ่งนี้พี่กัจมองยังไงต่อคะก็คงเป็นลักษณะการแกว่งตัวนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าเซตอยู่ในช่วงของการพับตัวแบบรูปแบบธงอะนะฮะแบบธงเหรอคะใช่ก็คือถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่ามันธงยังไงก็ลองเข้าไปดูช่วงหุ้นขึ้นตาช่วงเช้าแล้วกันเออนะครับเพราะว่าเราตีภาพให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็ขอบด้านบนเนี่ย1,500นะครับกรอบด้านล่างก็ประมาณสัก147ถ้ากรอบจริงๆจะประมาณ1450นะฮะแต่ว่าก็สั้นๆก็ดูสัก1470ก็ได้นะครับในการเล่นรีบาวด์อ๋อโอเคค่ะเอาล่ะแล้วมาอัปเดตหุ้นเมื่อช่วงเช้ากันต่อเนื่องดีกว่าค่ะพี่กัสครับผมก็ตัว EA ก่อนแล้วกันเนาะ EA จ้า EA วันนี้ก็ติดลบไปเบาๆนะตอนนี้เนี่ยก็ตัวนี้ก็แนวรับเนี่ยที่ผมให้รอบนี้อยู่ประมาณสัก62ค่ะนะครับแล้วก็ถ้าหลุด60เป็นจุดคัทลอสนะฮะค่ะส่วนอีกตัวซินเนกเนาะซินเนกซินเนกวันนี้ก็ยังขึ้นต่อนะฮะก็รันเทรนต่อไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะตัวนี้เราแนะนำมารันเทรนต่อหลายอาทิตย์ติดกันละนะครับก็ถ้าไม่หลุด 17.5 ก็รันเทรนต่อไปค่ะเราก็หวังเรื่องของงบ Q4 นะที่จบมาสวยๆนะค่ะครับส่วน GPC อันนี้ก็แนะนำให้เวลังซีไปก่อนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยหลุด80ลงมานะครับซึ่งถ้าใครได้ฟังช่วงเช้าเนี่ยก็ผมพูดชัดเจนนะว่าให้หลีกเลี่ยงนะครับสำหรับตัว GPC แต่ว่าถ้าใครมีอยู่ติดอยู่ถือไปซื้อไปตอนนู้นมาฉันติดอยู่ทำไงก็ไม่เป็นไรถือไปนะครับเดี๋ยวผมจะดูจังหวะในการถัวเฉลี่ยให้นะครับได้เลยค่ะเอาล่ะแล้วที่เฟกล่ะคะพี่กัสที่เฟกก็ยังมองเด้งช็อตอยู่นะนะครับภาพวันนี้ก็คล้ายๆกับที่ผมพูดไปช่วงเช้าเนาะนะครับว่ามีตัวเลขที่สำคัญคือ935 935ครับถ้าเด้งไม่เกินนี้นะครับยังมองเด้งช็อตค่ะนะครับแต่ถ้าเลย935ก็คือคุณต้องคัดลอสนะฝั่งช็อตเนาะได้เลยค่ะนะครับก็ตัวเลขเดียวเลยครับง่ายๆจำง่ายดีนะคะพี่กันกรอบทองเหมือนกับมันเป็นตัวเดียวที่ถ้าคุณเกินเนี้ยคือคุณผิดทางอ่ะคุณก็ต้องปิดไปแต่ถ้าไม่เกินนี้ก็โอเคคุณก็เล่นเด้งช็อตต่อไม่มีอะไรนะครับโอเคอ่ะขอกรอบทองคำหน่อยส่วนทองคำทองคำเมื่อเช้านี้ผมพูดชัดเจนนะหลุด1825ให้ช็อตค่ะเมื่อเช้านี้มันยังกริ้งๆอยู่1825เนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่กริ้งแล้วนะครับอันนี้ร่วงแทนนะเอาไงต่อดีก็มอง1800เป็นแนวรับก็แล้วกันนะครับส่วนถ้าใครแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเล่นเปิดหน้าช็อตน่าจะได้เปรียบค่ะนะครับยกเว้นทะลุ1825อันนั้นเป็นจุดคัทลอสฝั่งช็อตนะฮะค่ะเป็นช็อตเนาะครับค่ะโอเคได้เลยพี่กัจขาครบถ้วนเลยขอบคุณข้อมูลจากพี่กัจมากค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณนะคะแนะนำจากด้านคุณชยศจีวังกูลนะคะผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีหรือพี่กัจจังนั่นเองนะคะวันนี้ก็ถือว่าหมดเวลา